สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องหมดแรงสวัสดีพี่น้องชาวไทยวันนี้อยู่กันมาตั้งแต่เฮ้ยแอคทีฟโอเคเดี๋ยวพอให้สวัสดีใหม่ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับคุณนพินิจดิสคัทนะครับครับกับแขกรับเชิญครับเพลงเอ็กซ์ไซด์คือเรามองกล้องนี้หรือเรากล้องนี้มันพร้อมกันตอนเนี้ยไม่ต้องห่วงอันนู้นตัดทิ้งได้ได้โอเคไปเรื่อยๆยิ้มแอปเทคเอ็กซ์ไซด์แล้วก็พระเอกเทคเอ็กซ์ไซด์แล้วก็คุณนพแอดดิสคัทเหมือนเดิมนะครับก็ที่เห็นวันนี้นะฮะเราจะมาพรีเซนต์เซราโมนิกนะฮะเป็นไมค์ไลฟ์สไตล์ใช่พอเห็นร่วมทุกอันเลยใช่ไหมไอเนี้ยร่วมทุกอันเลยโอ้โหอันเนี้ยผมชอบมากเลยเป็นแนวคิดของ Take Excite ใช่ไหมใช่ใช่เป็นอย่าไปบอกเขามันคืออะไรอย่าไปบอกเป็นไมค์แบบมอดเขามองไกลๆมันก็มองดีหรอกพี่อย่าไปทักติดเดี๋ยวไม่เนียนโอเคนะครับก็วันนี้พาเดินงาน Thailand Mobile Expo ทั้งวันเลยก็เหนื่อยแล้ววันนี้ก็เลยมานั่งพักและตอนเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปคร่าวๆว่ามีบูธอะไรน่าสนใจบ้างใช่ไหมไปเดินที่ได้ไปเดินกันแล้วก็มือถือรุ่นใหม่ที่เปิดตัวอะไรมากมายแล้วก็ที่วางอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นหรือยังอ๋อก็นี่เต็มไปด้วยมือถือรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในงานที่เปิดตัวในงานและอะไรบ้างครับอะไรบ้างนะครับและจะต้องรีวิวเราจะต้องรีวิวเริ่มเลยใช่ไหมเริ่มเลยไหมตัวแรกนะครับ B Go นะครับ B Go View อันนี้ก็เป็นคิดว่าผมไปใกล้ๆนะอันนี้ก็เป็นซีรีส์ใหม่นะครับของตัวใกล้ไปอันนี้เป็นซีรีส์ใหม่ของตัว V Go ของแบรนด์ V Go นะครับมี V Go View ขายแล้วขายแล้วขายแล้ว 4,990 บาท V Go View หน้าจอสีอะไรฮะดิฟบลีนนะครับสีดิฟบลีนสีนี้เหมือนกันสีเดียวกันทำไมอันนี้คล้ำมือใครถือมาเงามันบางเงามันบางจริงครับมันไทยไปก่อนนะครับก็มี Vigo 3รุ่นที่อยู่ตรงนี้ Vigo View Vigo View XL นะครับอ๋อดูง่ายๆใช่ถามพนักงานว่ารุ่นไหนเป็นอะไรดูง่ายๆเอาแม่ทัดไปวัดว่าไหนขนาดหน้าจอเท่าไหร่ข้อนี้ตรงนี้เราเปิดดูตรงนี้ง่ายๆเลยอันนี้ Vigo View XL นะครับก็พาไปดูมาแล้วนะครับตัวนี้ก็หน้าจอ 5.99 อันนี้ 5.7 ก็ใหญ่ขึ้นมาเพิ่มอีก 1,000 บาทเป็น 5,990 บาทมีอะไรต่างมั่งมีอีกนะมีเรื่องแรมแรมหรือล้อมต่างอันนี้ล้อม16อันนี้ล้อม32นะแรมด้วยอันนี้3อันนี้4ใช่มั้ยมันจะแตกต่างกันไปแล้วก็อันนี้ Vigo View Plan แรม Prime นะครับก็อันนี้สีแดงเพราะว่าของ Cherry Red Cherry Red นะครับก็จะโดดเด่นหน่อยหน้าจอจะเล็กหน่อยนะครับจะเท่ากับตัว View ธรรมดาแต่ว่าเพิ่มตัวลอมข้างในภายในเป็นเพิ่มกล้องหน้าคู่เพิ่มกล้องหน้าคู่ด้วยครับก็อันนี้ก็สามารถถ่ายกล้องหน้าได้2คนพร้อมกันใช่เพราะว่าก็ยืนคู่ก็ถ่าย2คนคู่แล้วก็ได้เอาก็ยืน2คนกล้องหน้าคู่มีคนด่ามั้ยเนี่ยกําลังจะด่าเองไม่กําลังจะบอกว่าตัวอื่นมีคําถามมั้ยแต่ไม่มีคนด่ามั้ยตัวอื่นถ่ายคู่ได้มั้ยได้ได้ได้เหมือนกันนะกล้องเดียวถ่าย2คนก็ได้ก็ได้โอ้กล้องก็ถ่าย2คนเออแล้วจะคู่ทำไมเออนี่ไงโอเคต่อมาต่อมาอันนี้ Vivo ก็จริงๆอันนี้เปิดตัวไปแล้วแล้วก็ทีวีอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยก็เริ่มวางจำหน่ายในงานแต่หน้าจอใหญ่มากรีวิวยังไม่เสร็จเพราะว่ากำลังทำเนี่ยก็ดูครับว่าตอนนี้มันยังไม่เสร็จนี่คืออะไรในหัวข้อเขาวงเล็บไปแล้วว่าทำไม่ทันแล้วโอเคตัวนี้สังเกตง่ายตัวเครื่องจะมีเคสไม่ใช่อ้าวก็ใช่นี่ทั้งหมดเหรอซื้ออันนี้เครื่องใช้ไงผมก็เลยใส่เคสไปกลัวมันเป็นรอยนิ้วคือซื้อมาจะไม่มีเลยมีหมดอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องโอเคแทบทุกรุ่นแล้วก็อันนี้เพิ่งจะได้มาสดๆร้อนๆในงานนี้นะครับเหมือนกันคือ Huawei Nova 2i นะครับเพิ่งจะไปดูบูธตรงนั้นนี่ให้จองนะครับแต่ว่าคนในงานเนี่ยยังไม่มีขายคือจองก่อนแต่เราได้มาแล้วไว้ได้มาก่อนว่ะแม่งโยนใหม่ทิ้งเลยไม่อยู่ทำไมหรอแซวไอตัวนี้ก็ไม่มีนะไอตัวนี้ก็ไม่มีไม่มีโอเคจองก่อนใช่ไม่มีของขายอ๋อวายได้มาก่อนอันนี้จองพันหนึ่งป่ะจองพันหนึ่งโอเคพันหนึ่งของแถมสุดยอดมากของแถมมันค่ามัน980บาทแต่ว่ามีคนทวงว่าของแถมในเมืองนอกราคาไม่ถึงนะไม่เอาเราไม่พูดถึงเรื่องนั้นเออคดอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดมาเป็น2ช่วงเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยทำไมอ๋อเดี๋ยวหักนะครับโอเคตัวนี้จองถูกกว่าตอนนี้จองถูกตอนนี้จองเท่าไหร่จอง300อ๋อจอง300ก็ได้ไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จองแล้วตกลงวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรครับเนี่ยก็นี่ก็คือหน้าจอ 18:9 อันนี้ก็คือเทรนด์ดีกว่าเรียกว่าเทรนด์ใหม่สำหรับปี2017ปลายปีกลางปีเป็นจริงๆแล้วตรงเนี้ยเรารออีกรุ่นนึงซึ่งเขาคงไม่ให้มาเปิดตัวไปแล้ววันนี้ใครเอ้าไอ้นี่ไงTionyใ
M7 Power แต่จริงๆมันมีรุ่นหนึ่งที่เด่นกว่าแล้วก็คนพูดถึงมากกว่าอะไรฮะ iMi X ครับiPhone 10 ไม่ใช่iMi 10แบบไม่รู้คนเรียกไง10ต่อ9เหมือนกันที่ต่อ9ในห้องข้างเราคือทีมพุกกำลังพูดอยู่ทีมพุกกำลังพูดอยู่แต่เพิ่นว่าพอเราไม่มีบัตรเราไม่มีบัตรสื่อเข้าไปเราเข้าไม่ได้ไม่ใช่จากที่เขาเนี่ยว้าวที่ปิดตัวไปโอ้ยโอเคก็ไอตัวจีโอนี่ก็น่าสนเพราะว่าตัวนั้นแบต 5,000 กำลังจะมาเหมือนกันถ้ามาก็จะได้เทียบแต่ว่าราคาใกล้ๆกันหมดเลยนะใช่ใกล้ๆกันหมดนะครับในเครื่องมาก็เลยยิงอย่าเพิ่งนะอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ 1,900 แล้วตัววิวเท่าไหร่วิว 4,900 อันนี้คือใกล้กันเหรอหมายถึงไซส์หน้าจอ เกือบแก้ไม่ทันเป็น18ต่อ9หมดเลยเป็นเทรนด์ใหม่หน้าจอก็ต่างกันไปใช่ตัวไหนน่าสนสุดๆนะฮะวันนี้ที่ดูมาแล้วรวมๆผมว่าน่าจะเป็นหัวเว่ยครับเพราะในเมื่อไม่เฮ้ยโหพูดออกทีวีให้พูดออกจออย่างนี้เลยเหรอวะมันหมายถึงเรื่องของราคาแล้วก็ของแถมโปรโมชั่นที่ได้นะครับแต่ว่าถ้าแบบสามารถซื้อได้เลยอ่ะ Vivo ก็โอเคตอนนี้คือจริงๆหัวเว่ยเหมือนมาไม่ทันแต่เอาของแถมมาสกัดไว้ก่อนประมาณว่าอย่าเพิ่งไปซื้อดูของแถมแล้วก่อนคือส่วนหนึ่งที่ผมบอกว่าน่าสนใจก็ด้วยส่วนหนึ่งคือราคามันไม่ได้แรงมากกับสเปคถ้าเทียบในเนี่ยพวกเนี้ยคือจริงสามตัวนี้อาจจะเทียบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ราคาต่ำลงมากว่าแต่ว่าถ้าเทียบรวมๆเนี่ยไอหัวเว่ยจะโอเคกว่าได้จำเป็นไหมต้องซื้อเครื่องกว่าหมื่นในเมื่อมีต่ำหมื่นอย่างนี้ก็อันนี้แล้วแต่ความต้องการแล้วก็การใช้งานแต่ว่ามองด้วยตานี่จะบอกว่า Vivo สวยนะสวยสวยนะสวยมากฟิล์มเอาที่เหลือเหมือนโรงงานเดียวกันนะฮะผลิตมาจากห้องแถวดูอ๋อห้องแถวดูดิวัสดุลักษณะวัสดุอะไรกันคล้ายกันมากอ่ะนะครับตัว Vivo ผมชอบไอ้นี้ตรงเนี้ยตรงแถบเสาอากาศเนี่ยมันสวยดีนะมันเลาะมันตัดขึ้นแล้วก็เป็นสีเงินแบบเด่นๆดีอันนี้ก็คือค่อนข้างธรรมดาบอกตรงเลยว่าค่อนข้างสังเกตนะทุกอันมีสแกนลายนิ้วมือด้านหลังiPhone ทำไม่ได้นะฮะใช่ iPhone ซูมไม่ได้เออไม่มีนะไม่มีมีแต่หน้าแล้วก็รุ่นไหนนะที่บอกว่ามี Face ID ที่เขาพัฒนาเอง Vivo ใช่ป่ะก็สแกนใบหน้านะครับก็สามารถเข้าใช้งานได้เพียงยกเครื่องขึ้นยกเครื่องขึ้นครับแล้วจริงๆมี Rest Wake เหมือนกันกับ iPhone คือยกเครื่องขึ้นแล้วก็เลื่อนปัดหน้าจอใช่ปัดหน้าจอแล้วก็สแกนนิ้วด้านหลังไม่แล้วกดรหัสเอาแล้วมันจะมีสแกนหน้าเพื่อถ้ากดรหัสถูกหน้าไม่ถูกเข้าไม่ได้ไม่ใช่นี่เฟดีเขาลองแล้วนะกับแฝดใช้ได้ลองแล้วครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแฝดใช้ได้ใช่ครับใช่ต้องบอกก่อนว่าผมมันมีแฝดเฮียแมปเนี่ยมีแฝดชื่อเฮียม็อบครับนะครับก็เราก็เลยลองวันแรกที่ได้เครื่องมาผมก็เลยลองเซตอัพหน้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลองกดให้จอมันติดปุ๊บแล้วก็ยื่นไปที่หน้าเขาดูผ่านก็เข้าไปแล้วเรียบร้อยตายแล้วถือว่าปลอดภัยใช่อันนี้ไม่บอกเลยที่บอกว่าปลอดภัยเพราะอย่างไรเรารู้ว่าไอ้คนที่แอบเข้ามาเลยฝากไม่มีคนอื่นเท่านั้นมันคือแค่นั้นเองไม่ใช่เราก็มันใช่มันก็มีไม่กี่คนแต่มันจะมีอีกคนนึงถ้ามันรู้รหัสเรามันก็เข้าได้เหมือนกันอะไรน้องคอยก่อนโอเคช่างมันไร้สาระวันนี้ Mobile Expo มีอะไรพิเศษกว่าที่เห็นตรงนี้แม่ถ้าไม่นับตรงนี้ถ้าไม่นับตรงนี้จริงๆมี 18.5:9 อีกเครื่องนึงใช่อยู่ไหนเครื่องที่ใช้กันอยู่นี่แหละเครื่องที่ใช้กันอยู่นี่แหละก็อันนั้นเป็นอีกราคาไปเลยงานไปเลยก็จะไม่ใช่กลุ่มนี้พี่น้องมีหลายตัวไงอะไรนะไม่เราไม่ใช้ของส่วนกลางนี้ของส่วนตัวไม่ก็ได้ของส่วนตัวมาวางไม่ได้เดี๋ยวเปลืองเออนั่นแหละครับตัวก็เทียบหน่อยแล้วกันจะได้เห็นโอเคนะฮะก็คือเป็นรุ่นไฮไลท์ที่ครับทุกค่ายเขาโปรโมทแล้วรุ่นอะไรนอตแปดนะครับนอตแปดเอง18:9ถ้าเกิดไม่ใช่18:9ถือว่าตกเทรนไหมเนี่ยก็ไม่เชิงตกเทรนแต่ว่าสำหรับในปีนี้อาจจะยังแต่ถ้าต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้าแล้วยังไม่มีเนี่ยก็ค่อนข้างมีปัญหาแหละคิดว่าน่าจะมาแบบยาวๆต้องบอกว่า18:9มีไว้เพื่อในผมว่าในเรื่องคอนเทนต์สมมุติอย่างเช่นการเสพคอนเทนต์ในหน้าจอแนวตั้งอ่ะมันจะมีประโยชน์อย่างเช่น Facebook เนี่ยมันจะเห็นเยอะกว่าอันนี้จริงๆอันนี้คือข้อดีจริงๆแต่ว่าในเรื่องของการดูวิดีโอในแนวนอนหรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องดูอีกทีว่าตัวระบบหรือว่าตัว YouTube เนี่ยเขาทำมารองรับมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเขาทำมาแต่มันมี YouTube ได้ว่ารองรับแค่ไหนนะครับวิดีโอมีป่ะเครื่องนี้นี่อันนี้มันเป็นแนวตั้งคือถ้าวิดีโอที่เขาทำรองรับแนวตั้งมันก็จะเต็มจอนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นแนวนอนที่เนี่ยอย่างเงี้ยคือแนวนอนมันก็จะรับใช่ไหมแต่ถ้าสมมติ
วิดีโอที่มันเป็น16ต่อ9จริงๆอ่ะมันก็ถูกตัดคอปออกไปนะครับทำให้รายละเอียดแล้วจริงๆเราอันไหนนิยมกว่ากันระหว่าง18ต่อ9กับ16ต่อ9ก็16ต่อ9นิยมมากกว่าเพราะแน่นอน YouTube มันก็ใช้16ต่อ9เนาะ16ต่อ9เหมือนจะใช้แย่งไปนานแล้วแหละแต่ว่าส่วนนึงต้องบอกว่าในยุคหลังเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีไอ้นะอัตราส่วนแบบใหม่คือ21ต่อ9นะครับสำหรับพวกเทเลอร์หนังหรือว่าพวกคลิปวิดีโอหนังสั้นที่โอ้โหทำไมเอียงทำไมจะมาทิ้งเครื่องผมไม่กันแล้วครับนะครับก็คือจุดเนี้ยคือที่เขาพัฒนาใหม่ขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นหน้าจอ18ต่อ9เนี่ยมันก็จะทำให้การแสดงผลเนี่ยเต็มตากว่าเดิมคือถ้า16ต่อ9มันก็จะมีขอบดำที่มากกว่าเพราะว่ามันไม่ถึงไงมันก็จะมีขอบดำที่มากคือมีประโยชน์ควรเป็นแล้วก็เป็นเทรนด์ใหม่นะฮะแต่ผมเชื่อว่าด้วยกระแสของมือถือมันทำออกมาเยอะแบบนี้แล้วอ่ะในปีหน้าหรือปีต่อๆไปอ่ะเป็นมาตรฐานคอนเทนต์ก็น่าจะทำเป็นมาตรฐานใหม่มากขึ้นด้วยและยิ่งอย่างที่บอกนะพอ Apple ไม่มาใช่มาทีไรเขามาทีหลังเลยแต่ว่าพอเขามาปุ๊บแล้วทุกคนจะไม่เห็นมาแบบเขาApple ตอนนี้ก็มามาตรฐานใหม่ฉะนั้นปีหน้าเราจะเห็นติ่งตรงนี้ทุกรุ่นนะฮะใช่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรออันที่ไม่มีก็ควรจะไม่มีแบบนี้ถูกแล้วนะครับก็น่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ที่สมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้นิยมใช้กันโอเคนอกจากรุ่นนอกจาก18ต่อ9ที่เห็นตรงเนี้ยในงานมีตัวไหนที่ไม่ใช่18ต่อ9แต่น่าสนใจมั้ยมีครับก็ตัวแรกเลยคือ Oppo ใช่มั้ย Oppo ก็คือ R9S Pro R9S Pro อันนี้จะเป็นหน้าจออัตราส่วนเดิมแหละแต่ว่าหน้าจอใหญ่เบลอเลย6นิ้วนะครับ6ไม่ใช่6ธรรมดานะ 6.00 นิ้วนะโอ้ยเล่นเพื่อไม่ต้องมีมันไม่ควรจะมีนะบอกไม่รู้เลยนะก็คือ6นิ้วนะครับพอ6นิ้วเนี่ยมันก็ใหญ่แต่ว่าเครื่องอาจจะไม่ได้จับถนัดเหมือนในพวกนี้โอ้ยถนัดทุกทรงแต่คุณไปรีวิวคุณก็บอกถนัดมืออันนั้นเฉพาะในไลฟ์แต่ในรีวิวผมก็บ่นถ้ามันใหญ่เกินไปไม่ใหญ่หรอกไอ้จริงขอบเครื่องเขาเล็กนะเขาแค่ไม่ยาวแล้วก็อันนั้นจุดเด่นเขาก็คือเรื่องนะไอ้กล้องคู่กล้องหน้าคู่แบตด้วยแบตเขาอึดมาก 4,000 มิลลิแอมป์ 4,000 มิลลิแอมป์ก็เหมาะสำหรับความยิ่งใหญ่แต่ว่าพวกนี้เหมือนกันอย่างนึงนะจะเห็นว่าพอร์ตยังเป็น USB ไมโคร USB ล้วนๆเลยนะฮะทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยใช่ป่ะโอ้โหก็เป็นไมโคร USB บอกแล้วโรงงานเดียวกันโน้ต8เป็น Type C แล้วแต่นี่มันราคาเรทมันไม่เท่ากันไงผมวางนี้ได้ไม่เป็นไรมีนาฬิกามีนาฬิกาอ๋อนี่อันนี้ก็เปิดตัววันนี้ใช่ไว้ได้ก่อนไว้ได้ก่อนที่อวดเชิญครับนะครับมีอย่างนึงก็คือนี่Samsung Gear Fit 2 Pro Fit 2 Pro มีอ่ะเขามีสีแดงด้วยอยากได้สีแดงจังวายสีแดงได้ก่อนวายสีดำได้ทีหลังโอเคก็จุดเด่นก็ตัวนี้เป็นสมาร์ทแบนที่ว่ายน้ำได้ว่ายน้ำเวลาโยนลงน้ำมันว่ายเลยนะโอ้โหมันฉลาดอย่างนั้นแต่นี้ก็ต้องระวังนิดนึงคือเขาใช้ว่ายน้ำแต่ว่าไม่ก็ได้แบบแนะนำไม่แนะนำให้ดำน้ำให้ดำน้ำลึกเกินไปแต่ว่ามีมาตรฐานเขาอยู่ก็ดำน้ำได้นะวันนั้นคนรีวิวทดสอบฮะโดดลงไปพร้อมนาฬิกาแข่งกันอึดคนตายไปแล้วนาฬิกายังเดินอยู่นาฬิกาไปใช้แบตมันก็ยังเดินใช้เวลาเวลาสิ้นสุดก็มีตัวนี้อีกอย่างนึงอันนี้เดี๋ยวบอกคร่าวๆก่อนเลยว่าตอนนี้ที่รีวิวผมเนี่ยมีอยู่1 2 3 4แล้วยังมี Oppo อีกตัวนึงนี่ขอความเห็นใจอีกแล้วก็ขอให้ใจว่าถ้าขึ้นช้าหรือว่าอยากดูตัวไหนก่อนก็บอกแล้วกันให้คอมเมนต์คอมเมนต์มาแทนก็หลักๆก็ประมาณนี้ป่ะที่มันมีปีนี้สำหรับงาน Thailand Mobile ปีนี้มีแบรนด์อะไรบ้าง Vigo รู้สึกอุ๊ยเยอะจังมาอีกแล้วกับอันนึงที่เมื่อกี้ตอนมาไม่ทันหาไม่เจอด้วยคืออะไรฮะเซต5พรีเมียมราคา 6,900 อ๋ออันนี้คงต้องไปหาในโซนเชียร์แลนด์เพราะเห็นแต่ว่าเข้าใจว่าปีที่บอกน่าจะมาว่าชมอยู่ครับขอบคุณมากครับชื่ออะไรครับตอนนี้มาชมอยู่ตูฮาร่าอูลาอาขอบคุณมากครับขออภัยกับการอ่านชื่อภาษาอังกฤษของเราด้วยมีอะไรต้องพูดอีกไหมอยากทราบอะไรเพิ่มเติมว่าอย่างงานไวเอสโฟร์คันนี้อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆอาจจะเป็นหลายรุ่นด้วยซ้ำนี่คือไอโฟนเพราะว่ารุ่นใหม่พอมาปุ๊บไอโฟนรุ่นปัจจุบันทั้งหลายเนี่ยจะเริ่มเนี่ยเอสซีแท็กทูก็จะแบบจัดโลกกันแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นโปรผูกกับโอเปอเรเตอร์ทั้งนั้นนะครับที่แบบว่าคือเพราะอย่างที่เราทราบกันคือไอโฟนมันไม่มีแบบบูทเป็นของ Apple อยู่แล้วโอเปอเรเตอร์มีเครื่องเดโมที่ขายนะใช่ก็เป็นโซนเชลเลนจ์คือถ้าคนที่อยากจะได้แบบใช้แป๊บๆอะไรเงี้ยผ่านมาสัก20,000 มืออย่างเงี้ยโหเยอะจังหวะ 20,000 มือมีคนบอกว่าอยากทราบว่างานมี U11 มั้ย
HTC U11 อยู่ในบูธ AS ไม่มีผมแล้วไม่มีหรอ AS บอกไม่มีไม่ได้ออกมาเป็นอันไม่มีครับเป็นแล้วก็เฮ้ยแต่ว่าเค้าอาจจะมาตามหลังเออลองไปถาม LG ผมก็ไม่เจอแล้วเจอ LG ป่ะไม่เจอคือในโบชัวร์มี LG แต่ AS แต่ว่าทีวีวันนี้เยอะมากทีวีSamsung บอกเลยโอ้ยไม่เกี่ยวกันอย่างเงี้ยเยอะมากอย่างเงี้ยเยอะมากในงานเขาบอกมีงานถึงวันไหนครับมีถึงวันอาทิตย์นี้ครับวันที่1ตุลาคมนะครับก็แวะมาได้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เราครบแล้วเหรออะไรครับSamsung ไปแล้ว Samsung ไปแล้ว Oppo ไปแล้ว Vivo ที่ Samsung ไอที่บอกแถมทีวีคือ S8 แถมทีวีนะครับ 7,900 บาทตัวคนถามราคาคน8มายังครับยังไม่มาครับมาบุญคลองมาแล้วถ้าจะซื้อตอนนี้ฮิ้วล้วนๆครับซึ่งงานนี้ไม่มีงานนี้ไม่มีก็ฮิ้วมีบูธอะไร Asus ลองไม่พูดถึงหน่อยเหรอ Asus มี Zenfone 4มีกงยูZenfone 4 Mac Pro แล้วก็ Zenfone 4 Selfie นะครับแต่ว่ามีอะไรเด่นมั้ยเหมือนว่ารอบนี้น่าเสียดายตรงที่เขาไม่ได้เอา Zenfone 4กับ Zenfone 4 Pro มาจองแต่ว่าผมจำได้ตอนที่งานเปิดตัวเขาบอกผมว่าจะมีนะมีมาจองคาดว่าจะมีมาจองแล้วก็พรีออเดอร์เป็นงานอะไรเงี้ยแล้วก็รับข้างนอกดูเงียบๆนะสีแดงนี่รุ่นอะไรครับมาไม่ทันสีแดงนี่ Vigo View Prime นะครับสีสวยไหมสวยเนาะ Prime View Prime นะครับแว๊บๆแว๊บๆดิก็เป็นรุ่นเรือก็เป็นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นเรือธงของตัว Vigo นะครับราคาเบามาก 7,490 บาทถือว่าทำราคาได้หน้าจอได้หน้าจอ Full View 18:9 นะครับแล้วก็ได้กล้องหน้าคู่ด้วยบอดี้ดูดีวัสดุก็งานคุณภาพเลยเดียวแหละสีสันก็สวยนะครับครับใช้ได้ก็แวะชมได้ที่บูธ Vigo มีวางอยู่มีแบรนด์อะไรอีกโมโตมีอะไรเด็ดโมโตล่ามี G5S Plus นะครับก็ G5S Plus ใช่ G5S Plus นะครับก็รีวิวก็อ่านที่เว็บ Advice Card ได้เขาเสร็จแล้วมีไปซื้อบ้างฝากในงานมีเงินเท่าไหร่ใช่ต้องถามก่อนอันนี้เป็นคำถามที่ผมเจอบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องว่าซื้อรุ่นไหนดีต้องบอกว่ามีเงินเท่าไหร่คือเอาไปทำอะไรคำแนะนำสำหรับการซื้อมือถือที่ดีสุดคือต้องบอกคุณต้องบอกก่อนว่าคุณต้องการงบเท่าไหร่คุณใช้งานด้านไหนนะครับเราจะได้แนะนำถูกอันนี้ต้องบอกก่อนเมื่อกี้เราเดินในงานออกมานี่บอกได้มาว่ารุ่นไหนขายดีที่เรามองผ่านที่เรามองเหรอผมว่าซัมซุงบูธซัมซุงซัมซุงคนเยอะเพราะว่าเราเห็นทีวีเนี่ยเราเห็นทีวีใช่ผมเห็นกล่องทีวีอยากเห็นผ้าเขามากเลยตอนนี้นอกเรื่องกันไปไกลนะครับอันนี้คือ Vivo นะฮะจะเห็นว่าอยู่กับบอลโลกเขาเป็นสปอนเซอร์บอลโลกบอลโลกคราวหน้าที่รัสเซียคราวนี้สิแต่ปีนะคราวนี้ยังไม่มาถึงอย่างนี้ดีกว่าทางนี้นะครับเกย์กลับมาครับอย่านอกเรื่องครับโอ้ยพี่โอ้ยพี่สิบพัทนี่น่าใช้ไหมครับไม่มีถามเองอีกคนบอกงานมือถือครับแต่สนใจบูธ DJI มากกว่าไม่รู้ไม่โปรอะไรบูธอะไรนะครับ DJI อันนี้คงต้องมาต้องมาดูผมว่าโปรไม่ต่างกับร้านทั่วไปนะเพราะว่าอาจจะได้เรื่องของการผ่อนไม่จริงๆผ่อนร้านก็ผ่อนได้เพราะว่า DJI เขาจะมีเหมือนกฎว่าห้ามลดราคาพิเศษคือลดราคาคงไม่มีแต่ว่าถ้าอย่างนี้อาจจะเป็นเรื่องของบัตรอะมันเสียบัตรมากกว่าหรือแคชแบ็กอะไรเงี้ยเส้นแบบอาจจะแถมแบตแถมอะไรก็ว่าง่ายก็ว่ากันไปใช่น่าจะเป็นราคาของ DJI เท่านี้ก่อนไหมมีอะไรเพิ่มไหมเพิ่มไหมครับไม่ค่อยแล้วครับตอนนี้กำลังเครียดอยู่ว่าจะเขียนอะไรยังไงน่าจะตัวไหนโอเคสุดครับดูด้วยตาอย่าดูสเปคดูด้วยตาถ้าดูด้วยตาอย่าดูสเปคอย่าดูสเปคเพราะว่าเพราะการใช้งานจริงก็อีกเรื่องนึงการใช้งานจริงจะถามว่าความละเอียดต่างกันที่เขาโปรโมทอะมีผลไหมก็จริงๆก็ไม่ได้เห็นชัดเจนขนาดนั้นนะครับคือจริงๆก็ตามสเปคตัวนี้ดีที่สุดเป็น Full HD Plus Full HD Plus ที่เหลือเป็น HD Plus HD Plusก็คือถ้าจริงๆถ้าดูด้วยตาเนี่ยมันก็เห็นความต่างแหละว่าตัวเนี้ยในรายละเอียดต้องมานั่งจ้องอ่ะในรายละเอียดของ Viper มันจะคมกว่านะครับแต่ที่ต่างกว่าคือขนาดเพราะอันนี้มันใหญ่เห็นชัดเลยมันก็เลยเห็นว่ารายละเอียดความละเอียดความละเอียดที่น้อยกว่ามันก็จะต่ำกว่านิดนึงแต่ส่วนหนึ่งคือถ้าในเรื่องของความละเอียดหน้าจอเนี่ยมันมีผลหลายอย่างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการดู YouTube ด้วยการดู YouTube ก็ดูท่าน้องก็ดูค่าเขาสิน้องเขาอยากดูไหมเนี่ยอย่างเช่นการดู YouTube เนี่ยถ้าสมมติจอเป็น HD Plus เนี่ยคือความละเอียดที่เราสามารถดูได้สูงสุดก็คือ720เท่านั้นแต่ถ้าเป็น Full HD Plus เนี่ยเวลาดูความละเอียดสูงสุดใน YouTube จะได้ถึง 1,010 แล้วพอเปิดปุ๊บเห็นความต่างไหมต่างครับอันนี้ผมว่าส่วนตัวผมว่าต่างนะเพราะว่าถ้า YouTube ถ้า720กับ 1,080 อ่ะจะเห็นความต่างค่อนข้างชัดเจนความคมของภาพชัดเจนมากเปิดเลยไหมเปิดไม่ได้ไม่มีเน็ตด้วยเพราะไม่ได้ต่อกันเลยโอเคก็ตัดไป1เครื่องครับครับเอาเครื่องไหนดี
ครื่องนี้ครับเครื่องนี้หัวเว่ยเพราะว่ากล้อง4ตัวกล้อง4ตัวกล้องหน้าข้างหน้า2กล้องหลัง2นะครับแล้วก็ด้วยสเปคภายในรวมๆผมว่าก็ค่อนข้างโอเคทันทีที่คุณเลือกมีคนบอกว่ามีหัวเว่ยนะว่า2ดีมั้ยครับอะไรนะก็หัวเว่ยนะว่า2ไงดีมั้ยดีครับเลือกพอดีเลยผมเลือกแล้วต่อไปตาคนอื่นเลือกอย่ามาเลือกซ้ำกับผมเออถ้าได้มั้ยถ้าผมเลือกแล้วเป็นไงงงเลยเลือกไม่ถูกเดี๋ยวพี่โน้ตไปหยิบโน้ตแปะข้างๆมาสวยดีเลยทำไมไม่ดูพี่ว่าดีไซน์มันดีไซน์มันลงตัวดีแล้วก็ในเรื่องของราคา 5,990 บาทใช่ป่ะตัวนี้ได้ใช่ในขณะที่มันคนชอบจอแบบใหญ่ๆถ้าให้ผู้ใหญ่นะแต่ว่าจะพกสะดวกเป็นใช่ที่พกสะดวกแล้วมันถือง่ายนะถือง่ายทุกตัวเลยฟูลวิวแบบใหม่อ่ะใช่ครับนี่จริงชอบตัวสามมิติสุดในงานเหมือนกันนะเออสามมิติอ๋อนี่ไฮไลท์สามมิติไม่มีขายทำเป็นว่าแบบโอ้จำไม่ได้เลยโนเกียรู้ไม่รู้จักมาก่อนเออทำเป็นจำไม่ได้ก็ในงานนี้เอาโนเกียสามมิติศูนย์รุ่น 3G นะครับหรือรุ่นใหม่นี่แหละเอามาเปิดจองในงานนะครับเปิดจองปากเปล่าด้วยแล้วก็ไม่รับประกันว่าได้ของเมื่อไหร่เขาบอกว่าได้ของช่วงปลายเดือนตุลาอ๋อคือง่ายไปที่งาน 1,790 บาทนะครับสีสีมีคนถามด้วยว่ามีของแถมไหมเออราคาเท่านี้จะเอาอะไรอีกไม่ตอนไหนเท่าไหร่มีผ่อนไหมมีผ่อนไหมคุณเจ้ากี่เดือน36เหรอเดี๋ยวผ่านก่อน แต่ว่าในงานนี้เก๋มากนะเครื่องโนเกีย8โนเกีย6นะครับสมาร์ทโฟนอยู่ข้างล่างฟีเจอร์โฟนขึ้นแท่นใช่เขาเด่นจริงๆรอบนี้ก็สำหรับใครที่อยากได้เกมงูครับซื้อโนเกีย330มีแน่นอนนะครับหมดแล้วแหละเอาข้าวนะครับสำหรับบรรยากาศงานนู่นนะบรรยากาศงานบรรยากาศงานดูนี่ฟุตบอลโลกครับทำไมต้องไปทางนั้นตลอดถ้าใครที่อยากจะมาดูบรรยากาศนี้อยู่ในห้องของ Vivo นะครับก็จะมีหรือว่า Vivo เล้าออกเสียงชัดหน่อยอย่าบอกเล้าครับก็แวะมาได้ส่วนบรรยากาศของบูธต่างๆหรือโปรโมชั่นต่างๆก็ไปไล่ย้อนดูของเราเพราะว่ามีเป็นอันไว้แล้วแยกไว้แล้วนะครับเราไม่เขามานั่งคู่ปิดงานโอ้ยไม่ต้องนะครับโอเคเราจะไปนั่งกับเขาเองนี่หลักๆนะครับวันนี้ก็คือ18-9นะฮะ18-9ก็น่าจะเป็นเทรนด์ใหม่ที่มาแน่ในปีหน้าต้นปีหน้าเราน่าจะเห็นแทบทุกแบรนด์มีแล้วต้นปีหน้าน่าจะมาดูย้ำอีกทีครับงานมีถึงวันไหนครับงาน Thailand Mobile Expo นะครับเริ่มแล้ววันนี้28กันยายนถึงวันที่1ตุลาคมนี้นะครับที่ศูนย์ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสะดวกเวลาไหนก็มานะครับพร้อมงานปี2ไม่ได้งานปี2งานเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับวันสุดท้ายอาจจะยืดหน่อยถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งเฮ้ยวันสุดท้ายเก็บของไว้ไม่แน่นะผมเคยมาวันสุดท้ายอ๋อยืดไปเรื่อยๆจะยืดนิดนึงแล้วก็ราคาก็อาจจะพิเศษหน่อยเพราะเขาบอกว่าไม่จะขนกลับอ๋อก็ต้องรอดูได้นะครับแต่ถ้าอยากได้ของแถมหรือว่าโปรโมชั่นเด็ดๆอ่ะแนะนำว่ามาวันแรกๆไม่งั้นเดี๋ยวของมันหมดไปก่อนโอเคผมฝากคนเดินงาน Mobile Expo ด้วยว่ามาถ่ายของแถมได้นะฮะต่อส่วนลดได้คิดว่าเหมือนซื้อผักซื้อปลานะครับก็เลือกรุ่นก่อนแล้วค่อยไปเลือกบูธเพราะว่าแต่ละบูธให้ของแถมไม่เท่ากันใช่อันนี้ต้องจะมีของแถมจากดีลเลอร์ของแถมจากบูธกันแล้วก็ราคาเนี่ยจริงๆมันมีหลายราคามากเราสามารถต่อรองอะไรได้มันยืดหยุ่นได้แต่ว่าต้องไปถามเอาเองเพราะเราไม่สามารถเก็บไว้หมดว่าเอ้ยบูธนี้ถูกใช้แบบนี้เลยคุณไม่ขายผมซื้อบูธนู้นนะเขาบอกเชิญเลยก็แล้วแต่ขอบคุณมากขอบคุณมากที่ช่วยแนะนำโอเคก็ตามมารยาทแต่ว่าถ่ายได้ขอได้มันมีความยืดหยุ่นแหละเพราะว่าของพวกนี้พอมาซื้อมาขายมันก็มีส่วนลดรับโปรโมชั่นต่างๆเพราะมันขึ้นอยู่กับค่าคอมของพนักงานโอเคก็มากให้น้อยสรุปจบดีกว่าเนาะไม่มีตกหล่นนะไม่มีตกหล่นพูดถึงมี่หน่อยไหมเสี่ยวมี่มี่จริงๆก็มีบูธนะเหมือนมีบูธมีบูธข้างในงานเนี่ยบูธมือถือนิดนึงวางทีวีตรงกลางขายหลายๆอย่างขายอย่างเพราะบายเห็นเพราะบายก็มีมี่ขายใช่ไหมข้างในใช่แต่ว่ามี่นี่ดูเหมือนไม่มีเป็นหลักเป็นแหล่งอะแบบวางแต่ละดีลเลอร์นะแล้วแต่ดีลเลอร์นะครับเงินถูกกระจายก็เหมือนยังไม่มาเต็มตัวโอเคก็ยังไงครั้งหน้าคงไฮไลท์คงเป็น iPhone แล้วนะใช่ไหมต้นปีหน้าก็มาดู18-9ของ iPhone จะเรียกว่า18-9ได้ไหม18 17.5เฉียงเฉียงไอ้มันวัดยังไงวัดที่หน้าตรงนี้เขาถึงไม่บอกอัตราส่วนเลยเพราะว่ามันไม่เต็มไงหัวหรือว่าจากทางวัดจากเฉียงมือถือมีคางก็รอดูแล้วกันนะครับว่าช่วงต้นมีหน้าน่าจะสนุกอีกรอบหนึ่งเพราะว่า
หลายๆแบรนด์น่าจะขนเพิ่มมาอีกครับสำหรับตัว True View Display หรือ18 ต่อ 9แบบใหม่นี้เนาะก็ปีนี้นะฮะก็สนุกคนเยอะมากตั้งแต่วันแรกทำไมทำงานเรียบร้อยครับโอเคเพราะว่าปีนี้ของมือถือใหม่มาเยอะแล้วก็โหโปรโมทกันเร็วมากก็เดี๋ยวจบดีกว่าจบดีกว่าครับยืดเยื้อกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินซื้อจะได้ไปซื้ออะไรสักอย่างบ้างแล้วมันต้องหาอะไรได้บ้างอ่ะนะเนี่ยถ้าสมมติมีคอมเมนต์มาบอกว่าที่อยู่ตรงนี้ยังไม่พออีกแล้วครับจะหาอะไรนะจะหาอะไรเพิ่มอีกแล้วครับโอเคโอเคสวัสดีดีกว่าสวัสดีนะครับลาไปก่อนที่ติดตามมาตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับมากครับสวัสดีครับสวัสดีกล้องนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับลาไปก่อนสวัสดีครับไม่มีคุณวีโบให้ยืมสถานที่เล็กน้อยด้วยเขาบอกไม่ได้ยืมเออไม่นั่งกันเองโอเคไปสักทีไปแล้วโอเคสวัสดีครับบาย